มาสักนิดนึงครับในส่วนของเทศบาลนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีงานด่วนนะครับแต่ขออนุญาตที่แจ้งก็เกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงนะครับที่ครั้งที่แล้วก็ถึงครั้งที่แล้วนะครับที่เราเป็นคณะกรรมการนะครับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับมาที่แจ้งกับพวกเรานะครับประกอบกับในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมได้รับเกียรตินะครับเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลกระนวลเหนือครับจะไปร่วมประชุมนะครับที่โรงเรียนสาวินทรานะครับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับว่าผมไปประชุม5ภาคนะครับที่กรุงเทพมหานครตอนนี้กลายเป็นกองกระนวลเหนือนั้นเป็นองค์กรตัวอย่างที่ท้องที่ท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะมาส่งเสริมเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับในระดับภาคนะครับก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับว่าผมได้มีโอกาสได้เปลี่ยนในเวทีภาคในการจัดทำแผนพัฒนา5ปีนะครับที่ผมนำเสนออยู่อย่างเดียวนะก็สองสามเรื่องที่ผมนำเสนอเข้าที่ประชุมก็คือหนึ่งนะครับไม่ว่าองค์กรใดครับที่จะมาทำกิจกรรมในพื้นที่ผมนำเสนอว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องประสานท้องที่กับท้องถิ่นเป็นการล่วงหน้าก็คือจะมาทำอะไรนะครับต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนต้องให้นายกต้องให้สภาทราบก่อนไม่ใช่มาดำเนินการเสร็จแล้วพอมีปัญหาก็ไปหากำนันพอมีปัญหาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหานายกซึ่งที่ผ่านมาที่โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ก็เนื่องจากปัญหาตรงนี้เรามาคุยกันก่อนอย่างของกระทรวงเหนือนะครับที่ผมนำเสนอก็คือว่าเราเพิ่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามกระทรวงเหนือเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก่อนที่จะมีคณะกรรมการนะครับว่าเราได้มีการให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการทั้งหมดมาชี้แจงต่อสภาสันติสุขผมบอกว่าของเราโชคดีเราใช้เวทีสภาสันติสุขเป็นตัวขับเคลื่อนเนื่องจากว่าเวทีตรงนี้ทุกภาคส่วนนะครับจะอยู่ในเวทีสภาสันติสุขมีผู้นำมีผู้บริหารสถานศึกษานะครับมีวุฒิสวนราชการระดับต่างๆนะครับมีกำลังผู้ใหญ่บ้านมีผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ในนี้กับทั้งหมดมีหน่วยกำลังในพื้นที่เรามาคุยกันก่อนเราทำเรื่องเป็นเรื่องยากก่อนแล้วก็ง่ายทีหลังดีกว่าทำเป็นเรื่องง่ายก่อนแล้วก็ยุ่งยากทีหลังผมนำเสนอตรงนี้จริงๆนะครับก็ทุกคนถามรับนะครับบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าผมรับมาสั่งก่อนนะครับเขาบอกว่าอยากให้ที่นี่เป็นตัวอย่างผมว่าผมก็ไม่ทราบกันว่าเราก็เพิ่งเริ่มทำใหม่นะครับอย่างองค์น้องที่แจ้งเมื่อกี้นะครับทราบว่าภาคใต้นะครับนะครับที่ว่าเงินสามคนตรงนี้เราผ่านแค่โครงการเดียวกับของภาคใต้ก็แสดงว่าน้องเขาในเรื่องของชมเรื่องต่างๆเขาเก่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอให้ถามลูกให้ลูกให้เป็นลูกกับถามว่าเราสามารถที่จะมาขับเคลื่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่ผมนำเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมถ้าระดับทางบนให้มีแค่แผนเดียวก็คือว่าตำนานเรียกว่าทางอำเภอทางอบต.ทางเทศบาลให้มีแผนเดียวไม่ใช่วันนี้ผมนำเสนอนะไม่ใช่วันนี้เทศบาลไปทำประชาคมแผนพรุ่งนี้อำเภอก็ไปมาเรื่องนี้เรื่องงานอื่นก็ไปที่เหลือนั้นก็คือทำให้ชาวบ้านเบื่อหน่ายในการที่จะมาร่วมเป็นที่ประชาคมที่ผมนำเสนอว่าถ้าเรามีแผนเดียวถ้าแก้ปัญหาที่อาศัยทุกคนจะมีแผนเดียวก็คือแผนนี้ถ้ามีรากแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและก็สิ่งที่นำเสนอในวันนี้ครับมันจะมีพอ.ในการสถาบันนะครับมันจะมีนพ.มันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมประชุมเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมได้มองความที่ประชุมว่าถ้าเกิดเราทำตอนนี้เกิดผลจริงๆเราจะได้บ้านที่มากกว่าความเป็นบ้านเราได้บ้านที่พัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมๆกันนะครับนั่นคือสิ่งที่จะได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่วันนั้นทางอดีตผอ.นำเสนอว่าส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาตอนเรื่องทอนต่างๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาคชุมชนนั่นคือสิ่งที่เราต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบอย่างของเราณวันนี้นะครับว่าโครงการคณะทำงานแก้ปัญหาที่อาศัยครับเรามีทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ที่เป็นคณะทำงานนะครับเจ้าท่าก็มาเป็นคณะทำงานกับเราไฟฟ้าก็เป็นประปาก็เป็นนะครับพอกองกำลังก็มาเป็นนะครับกำลังผู้ใหญ่บ้านตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษานะครับตัวแทนของอาสนสุขก็คือพอรปสตก็มาเป็นคณะกรรมการที่จะมีตัวแทนองค์กรชุมชนมาร่วมกับเรานะครับณวันนี้นะครับว่ากระทรวงเหนือตอนนี้กลายเป็นที่พูดในเวทีระดับภาคก็บอกว่า
อยากจะให้มองภาพที่นี่ครับผมที่ปารวนเหนือที่จริงผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายจะทำไปขนาดแต่ว่าขณะนี้เราแค่เริ่มแต่อย่างน้อยวันที่เข้ามาที่แจงกับเราแล้วก็วันที่เราประชุมคณะทำงานก็ขอเวทีแลกเปลี่ยนมองเข้าเห็นภาพได้ชัดเจนชัดเจนว่าของเรานั้นทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนั่นคือจริงที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็เมื่อวานก็มีนะครับจากตะลุงกองมาขอเอกสารต่างๆว่าจะเพื่อจะมาช่วยที่อื่นว่าเราขับเคลื่อนอย่างไรนะครับผมก็ถามดีนะครับทุกทีแล้วก็ทางตัวแทนจากพัทลุงนะครับว่าศูนย์ในการศูนย์ของสถาบันพัฒนาคนอยู่ที่พัทลุงก็บอกว่าน่าเต็มต่อไปนะที่นี่เห็นภาพที่ชัดเจนในการทำงานเพราะว่าวันนั้นผมบอกว่าที่เราสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ได้เพราะเราใช้เวทีสภาสันติสุขเป็นประโยชน์สองครั้งนะครับที่เราประชุมในก็เป็นตัวแทนประมาณที่แจ้งที่มาที่ไปให้กับคณะกรรมการทั้งหมดได้รับทราบวันนี้น้องก็มาร่วมประชุมกับพวกเราด้วยเพื่อมาชี้แจงความคืบหน้าต่างๆผมว่าถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้วันนี้อาจจะเป็นพลังกระปากกับพลังวิจิตรนำร่องก่อนแต่ถ้าเกิดเราได้ตรงนี้ต่อไปจะขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆนะครับนะตอนนี้ผมก็มีงบประมาณกำลังจะเข้าสู่พื้นที่ผมว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นแบบนี้ดีเพราะว่าในอนาคตนะครับผมว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อไปสู่ความมั่นคงได้อยู่อาศัยได้ทั้งตำบลนะครับไปทั้งตำบลนะครับก็ผมก็บอกว่าอย่างของเรานี่เราพยายามใช้เทศบาลให้เป็นประโยชน์ถ้าเทศบาลให้เป็นศูนย์กลางให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านต่างๆก็เทศบาลเรามีพร้อมในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับเรามีห้องประชุมเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีอะไรหลายอย่างผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะใช้เวทีตรงนี้ได้เทศบาลมีงบประมาณนะครับเทศบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือกำลังผู้ใหญ่บ้านมีพลังชุมชนนะครับเกษตรพัฒนามีองค์ความรู้นะครับทางหน่วยกำลังต่างๆก็มีกำลังมีอะไรเพราะถ้าเกิดสามารถใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ก็ประมาณที่ก็จะลงสู่พื้นที่เทศบาลก็มีสามารถที่จะนำเสนอในส่วนที่ต่างผู้ว่าผมบอกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาที่มาใส่นั่นเป็นหน้าที่ของเทศบาลในส่วนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนเพิ่มเติมแต่ความคุ้นหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมโชคดีมากเป็นประธานคนเดียวนะครับทั้งคือตัวประเทศประเทศครับที่เป็นรองประธานในวันนี้รับเกียรติสูงใช้ประมาณเขาทั้งหมดนะครับก็สำหรับในสองของเทศบาลก็ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมตัวในเรื่องของการจัดทำที่จะประหยัดประมาณในการประจำปีก็คือในเดือนสิงหานะครับจะเข้าสภาภายใน15สิงหานี้ครับเพื่อจะตั้งก็ประมาณรายจ่ายที่จะดำเนินการในปีก็ประมาณ64นะครับก็สำหรับกำลังเตรียมบ้านต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอแล้วก็สามารถที่ประสานกับทางนายกกับรองนายกกับสภาโดยตรงนะครับเพื่อในที่เราสามารถที่จะมาสนับสนุนมาตั้งโปรแกรมมาประจำปีก็ยินดีครับวันนี้ท่านนายกกิจภาคกิจนะครับประชุมสันนิบาตที่ภูเก็ตแล้วก็ไปประชุมต่อที่กรุงเทพนะครับสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเป็นท้องถิ่นนะครับแล้วในส่วนของน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยก็น้องเขาพยายามเต็มที่นะครับส่วนหมู่บ้านอื่นนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าเราเป็นดำรงบุรากาปะกับบุราวาจินะครับเอาบุราไว้ก่อนมันนะแต่สักพักอาจจะทยอยมาบ้านค่ายหมู่12มีอ่าวมะนาวนะครับก็ยินดีนะครับที่งบประมาณในส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะลงมาในพื้นที่ของเรานะครับท่านต่อไปพัฒนาชุมชนนะครับมีอะไรก็ประเชิญนะครับสลาพรชดช้อยค่ะตำแหน่งเจ้าพนักงานชุมชนปฏิบัติงานนะคะในส่วนของพนักงานชุมชนวันนี้ก็กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของการปลูกผักนะคะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะร่วมกับทางของทหารนะคะก็คือเป็นกิจกรรมการปลูกป่าค่ะเพราะว่าของพนักงานชุมชนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ได้รับการสนับสนุนมาอยู่5ชนิดนะคะส่วนพื้นที่ที่จะปลูกป่ากับปลูกพืชปลูกผักเนี่ยค่ะของในส่วนของเทศบาลเนี่ยไม่ทราบว่าพื้นที่สำหรับที่จะปลูกผักนั้นมีไหมอะคะถามทางตลาดก็ได้ค่ะได้ประมาณนี้ก็คือที่นี่ก็จะมีพวกพริกพวกอะไรแบบนี้ค่ะที่เอามาปลูกเพราะว่าจะได้ร่วมในการปลูกป่าเป็นเดียวเลยอะค่ะ
คนนี้ครับถ้าใช้ไม่เยอะนะครับคงไปหาพื้นที่ในบริเวณนี้ก็ได้ไม่อาจจะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคงจะให้ทางทีมงานไปนั่นดูถ้าเกิดถ้าใช้ไม่เยอะนะครับเกิดถ้าเกิดใช้เป็น 2-3 ไร่คงไม่มีนะครับนะครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะหาพื้นที่ให้นะครับครับก็ขอบคุณน้องพัฒนานะครับ ในส่วนของวันนั้นหนึ่งตำบลอะไรหน้าที่ไปปลูกที่สวนผมอะตอนนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับใครอยากจะกินแตงกุ้งแตงกวาแอปเปิ้ลกับมะเขือพริกก็มีนะครับนะผู้ใหญ่เซ็งวันนั้นปลูกอะไรพริกนะครับไปเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับพวกเราช่วยกันไปปลูกนะครับช่วยกันไปปลูกแล้วก็ไปเก็บนะอย่างตำบลเนี่ยถ้าถามว่าที่ดินแปลงเกษตรนั้นรู้สิ่งเนาะผู้ใหญ่นะครับยินดีไหมที่พวกเราร่วมกันปลูกแบบบ้านผมวันนั้นนะครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้นะครับที่เหลืออย่าไปขายเอาไปแบ่งให้ลูกบ้านกินนะครับเกษตรมาไหมไม่มีก็สมัยที่เข้าร่วมจุดท่านนะครับผมสุรินทร์แสงแก้วผอ.รมสต.บ้านตะป่องนะครับจากสถานการณ์โควิดผมสาธุก็ไม่พูดเรื่องโควิดมันคงยากนะครับตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกท่านที่ได้ดำเนินการตามมาตรการนะครับโควิดนะครับทางระยะที่4และระยะที่5ที่ผ่านมานะครับก็ทุกหน่วยราชการนะครับได้ดำเนินการตามข้อกำหนดนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับไปกำชับไปดูแลเพื่อที่จะช่วยเหลือตรงนี้ก็หลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือความยั่งยืนนะครับความตระหนักและยั่งยืนตามมาตรการดังนั้นนะครับเพราะต่างประเทศตอนนี้ก็ยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ก็ยังไม่ยกเลิกนะครับสิ่งผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ลักลอบกลับจากต่างประเทศนะครับลักลอบนะครับไอ้พวกที่มาตามระบบผมไม่กลัวก็ต้องรายงานแต่สิ่งสำคัญคือผู้ที่ลักลอบตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโดยที่ว่าผมบอกตรงว่าผมไม่รู้นะครับผู้ใหญ่บางคนก็แอบไม่บอกอย่าให้บอกว่าใครนะครับตรงนี้มารู้ทีหลังนะครับถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาลายหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างนะครับเพราะจีนก็เป็นแบบนี้นะครับระลอกของขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนนะครับไม่ใช่มาแล้วก็ป่วยติดเชื้อของสามลายแบบนี้แบบระยะที่หนึ่งแต่รอบสองมาเนี่ยมาจะเป็นก้อนเพราะอะไรเราเปิดประเทศเราเปิดสถานที่เริงรมสถานที่ต่างๆนะครับเพราะและพอสถานการณ์เห็นว่าไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยประกาศครบทุกวันเป็นระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้ทีนี้ของนอกเข้ามาแล้วไม่รู้มาแพร่เชื้อเสร็จเข้าไปอยู่แบบระยองที่ผ่านมาที่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเรามีคนติดทั้งคนหรือสองคนผมว่ากระจายนะครับมีประโยชน์ดังนั้นบ้านเราก็เหมือนกันผู้ที่ลักลอบกลับจากมาเลถ้ากลับเข้ามาแล้วไปฝังตัวในหมู่บ้านไม่ใช่ครอบครัวของเขาอย่างเดียวกลุ่มคนในหมู่บ้านหรือเขาอาจจะไปเที่ยวไหนไปไหนไม่ไหนนะครับหรือไปตลาดนัดครั้งสองครั้งเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะแพร่กระจายของเชื้อก็สูงอยู่นะครับก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่มีหน้าที่ทุกคนคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค
การเมืองนอมอนสำคัญที่สุดนะเรารอดได้เพราะสิ่งนี้นะครับให้เป็นนิสัยนะครับให้เป็นนิสัยเลยยอมรับว่าของคณะครูทำดีมากหลายหลายโรงเรียนนะครับทำแล้วก็เป็นกิจลักษณะและเป็นรูปธรรมนะครับแต่บางส่วนผมไปตลาดไปตลาดนั้นหน้าผมนะครับหน้าผมเสร็จแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับถ้าเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยเราจะตามตัวผู้ที่แพร่เชื้อหรือผู้ที่สัมผัสไม่ได้นะครับบ้านเราคือใช้น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมันต้องหลบเพราะเราจะเข้าห้างเข้าอะไรเข้าคนเข้านี้นะครับตรงนี้ร้านอาหารบางร้านตามจริงเขาบังคับทุกร้านนะครับที่เป็นร้านอาหารไม่มีเราเข้าไปแล้วก็สแกนเข้าเช็คอินเข้าเช็คเอาท์นะครับตรงนี้นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับทุกฝ่ายเลยนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขถ้าไม่ใช้ระบบนี้ในการติดตามคงที่จะมุงเข็มในมหาสมุทรนะครับถ้าเกิดโรคขึ้นมาก็เลยว่าใช้แอปให้เป็นประโยชน์ในการที่จะติดตามตัวตามบุคคลสถานที่เวลานะครับตรงนี้เพราะว่าแอปนี้มันดูได้หมดเลยเพราะว่าถ้าสถานที่ไหนปุ๊บเวลาเท่าใดใครไปใครมาก็จะได้รู้แล้วเขาไปไหนต่ออะไรต่างๆแบบนี้นะครับโควิดไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวก็คือกลัวพวกเราเนี้ยจับละเลยและปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนนะครับโอกาสที่จะกลับมามีอีกนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณทางสาธารณสุขนะครับก็ฝากผู้ใหญ่บ้านนะครับที่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านมีเกี่ยวด้วยไม่ยอมไปแก้ไม่ยอมทุกอะไรนะครับวันนั้นเคสเกิดขึ้นในหมู่สี่ท่านหนึ่งนะครับเรานำตำรวจไปถึงยอมให้จะไปกักตัวนะครับลูกผู้ช่วยก็มีแต่ผมไม่บอกว่าเป็นลูกใครนะครับไม่ยอมไปกักตัวยอมที่จะย้ายกลับไปกรุงเทพนะครับก็ฝากผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับทุกหมู่นะครับให้สอบส่องแล้วก็เอ็กซเรย์นะครับถ้าหัวหน้าที่วินนี่พอทราบได้เป็นผู้ใหญ่บ้านท่านใดกระซิบบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญมาคุยกันนะครับนะอาจจะเป็นลูกบ้านผมเองก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะใครที่รู้ขอให้บอกขอให้แจ้งนะครับท่านต่อไปนะครับขอกนให้เหรอมาไหมมาไม่มา